มีคนบอกว่าราคา BNB พุ่งสูงเพราะอะไรครับผม ผมก็ เห็นราคา BNB วันนี้พี่ผมก็เลยคุยกับคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนท็อปิกดีไหม พุ่งเยอะมากเลยผมราคา BNB เนี่ยคือจริงๆแล้วคริปโตเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะมองปัจจัยพื้นฐานยังไงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือกระแสตลาดหรือว่าอารมณ์ตลาดถ้าอารมณ์ตลาดอยากจะให้มันพุ่งมันก็พุ่งโดยไม่มีอีโนยเนี่ยนะครับแต่ว่าตัว BNB เนี่ยอันนี้ผมเจาะลึกตัว BNB เนี่ยมันมีพิเศษมากกว่านั้นอีกก็คือคริปโตตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะแบบแค่ไฮป์อาจจะแค่เซนติเมนต์หรือว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานด้วยมีคุณแมวอยู่ข้างหลังนะฮะมีปัจจัยพื้นฐานอะไรเข้ามาด้วยแต่ว่าตัว BNB เนี่ยพิเศษมากครับก็คือ BNB เนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็แน่นอนว่าอยู่บน Binance นะเพราะว่าเป็นเหรียญของ Binance BNB เนี่ยเรียกว่า Binance เขาเอนจิเนียร์มาเพื่อให้ราคามันขึ้นง่ายกว่าลงอีกรอบผมไม่ได้ชี้นำราคานะผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงอาจจะลงหัวทิ่มกลายเป็นเหลือเป็น30บาทก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปดู BNB เนี่ยใน Binance เนี่ยถ้าคุณอยากจะช็อต BNB เนี่ยใน Binance เนี่ยจะช็อตยากกว่าตัวอื่นเนี่ยเช่นไปยืมในตลาด Margin คุณก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยปีนึงเป็น 100% เลยครับเพื่อที่จะช็อต BNB ในตลาด Margin ของ Binance นะถ้าคุณไปตลาด Future เนี่ยก็โอกาสที่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อช็อตเนี่ยมีพอๆกับลองนะซึ่งสลับกับตัวอื่นที่แบบลองอาจจะจ่ายช็อตมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น BNB เนี่ยเค้าเอนจิเนียร์มาให้แบบไปในทางที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือทุกควอเตอร์ไตรมาสใช่ไหมครับ BNB จะเอากำไรส่วนหนึ่งจากการเทรดจากค่าธรรมเนียมการเทรดของพวกเรานี่แหละครับมาซื้อ BNB ในตลาดไม่ใช่ซื้อคือเอา BNB ในตลาดเท่ากับจำนวนกำไรที่ได้รับจากการเทรดค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับแล้วก็เผาทิ้งนะทำให้ supply หรือว่าอุปทานอะ supply อะไร supply ของ BNB เนี่ยมันน้อยลงเนี่ยแต่ในเมื่อ demand เขา engineer ให้ demand มันเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วซัพพลายมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็คือเขาพยายามเอนจิเนียร์ให้ราคามันพุ่งขึ้นอย่างเดียวอีกรอบนะฮะไม่ได้ชี้นำราคานะครับอาจจะลงก็ได้อาจจะขึ้นก็ได้ครับก็อันนี้ก็ดู your own research นะพี่นุ่มมาพูดถึงสตรัคเจอร์ของมันนะเนาะพี่โครงสร้างข้างในที่เขาดีไซน์มาถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ชี้นำราคานะฮะใช่ซึ่งมันเป็นปัจจัยของเหรียญทุกตัวอยู่แล้วครับที่เขาเรียกว่า token economics ก็คือไอ้เจ้าของโปรเจกต์อ่ะเขาเอนจิเนียร์ไอปัจจัยต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ราคามันไปในทางไหนเนี่ยมันบิตคอยน์เนี้ยชัดมากเหมือนบิตคอยน์ก็มีโทเค็นอีโคโนมิกส์เหมือนกันว่าเขามีฮาฟวิ่งใช่ไหมครับทุก4ปีเขาบอกฮาฟวิ่งซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยว่าเขาต้องการจะลดสปายลงเรื่อยๆนะแล้วถ้าดีมานยังเท่าเดิมหรือดีมานเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยราคาก็น่าจะขึ้นโดยรวมครับอืมครับ